ช่วงแรกกับเอป๊อปครับป๊อปนิวส์นะฮะเราเริ่มกันที่เรื่องของณเดชน์คุกิมิยะเลยแล้วกันเนาะแบรี่ได้ครับผมนะฮะก็ติดตามกันมาได้ครับนะฮะจะเจอณเดชน์เองนะครับนะฮะโอ้โหอะไรกันเนี่ยมารอบนี้เกิดอะไรกันขึ้นนะฮะพรีเซนเตอร์แน่นอนสักงานนึงนะฮะคือณเดชน์เนี่ยก็คือใครที่ติดตามณเดชน์ก็จะได้ดูทั้งใน Instagram ของณเดชน์เองใน Instagram ของแม่แก้วก็ได้ใช่ใช่แล้วก็จะมีคนสังเกตที่แม่แก้วเนี่ยเขาชอบโพสต์ใน Instagram ส่วนตัวเป็นภาพของณเดชน์กับน้องผู้หญิง1คนเค้าบอกชื่อหงพี่ชื่อหงหลายคนก็เลยสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะน้องผู้หญิงคนนี้น้องหงนี่นะฮะแฟนใช่โอ้โหน่าจะขนาดนั้นหรือเปล่าวะคุกเลยน้องเด็กเลยพี่มาทางนี้ถ้าเด็กกว่าเยอะๆมาพี่เลยนะฮะหรือว่าจะเป็นน้องสาวหรือว่าเป็นใครนะฮะในครอบครัวของน้องณเดชน์หรือเปล่าในครับนะฮะเดี๋ยวก็ต้องชี้แจงกันนะครับเมื่อสักครู่นี้วีบอกไปแล้วเรื่องของการที่จะเจอณเดชน์ได้เนี่ยนะฮะก็ต้องเจอตามงานอีเวนต์ใช่ว่าฮะอีเวนต์จริงๆแล้วในช่วงนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นณเดชน์ออกมาตามงานอีเวนต์บ่อยขนาดเหมือนเมื่อก่อนเหมือนกับณเดชน์เนี่ยก็อาจจะเลือกรับงานมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นึกออกไหมเหมือนเลือกมากขึ้นใช่ใช่หลายคนเขาว่าอย่างนั้นเห็นณเดชน์ใส่ชุดแบบนี้มาออกงานอีเวนต์คุณอยากเห็นณเดชน์ใส่อะไรที่มันน้อยกว่านี้ไหมฮะไม่ได้ใส่อะไรเลยดีกว่าครับผมต้องใส่บ้างพี่แต่แบบโชว์เรือนร่างอะไรเงี้ยช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะร้อนซัมเมอร์ต้องโชว์นักแสดงก็จะมีการแบบว่าถ่ายปกชุดว่ายน้ำต่างๆอย่างเนาะแต่เราเนี่ยยังไม่เคยเห็นณเดชน์เนี่ยถ่ายปกเซ็กซี่แบบนั้นกันเลยแล้วจะได้เห็นไหมซัมเมอร์เนี้ยต้องไปถามณเดชน์กันดูครับเชิญฮะอ๋อน้องหงใช่ใช่ๆครับครับเป็นน้องครับผมเป็นน้องในครอบครัวเดียวกันครับที่ขอนแก่นครับน้องเรียนอยู่ครับผมพี่ย่าเขาก็ไปที่บ้านแบบไปทำบุญอะไรเงี้ยบ่อยน้องก็มีโอกาสได้เจออะไรบ่อยอย่างเงี้ยก็เขาคงปลื้มแหละครับผมจะว่าไม่รับอีเวนต์อื่นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเวลามันไม่ได้จริงๆแต่ว่าในเรื่องของงานอีเวนต์อื่นเนี่ยบางทีคิวมันไม่ตรงจริงเพราะว่าผมถ่ายละครด้วยวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เรียนปอโทอยู่ด้วยไม่มีพี่ซัมเมอร์นี้ไม่มีอะไรให้โชว์ครับผมไม่มีนะครับไม่มีเราถ่ายบ่อยแล้วเป็นเพราะว่าเราไม่อยากถ่ายด้วยครับผมครับผมก็ตัวงานเขายุ่งจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยทีเดียวถ้าติดต่อณเดชน์แล้วณเดชน์ไม่ว่างจริงเราสองคนยินดีพร้อมรับเลยนะอย่าเรียกว่าเราสิเอาอะไรก็เอาไปที่พี่คนเดียวอย่าพาผมไปลำบากเดี๋ยวแฟนคลับณเดชน์มาเล่นผมเพื่อทำไงล่ะเออน่าหน้านิดนึงอย่างนี้นะก็เคลียร์กันไปนะฮะหลายคนสงสัยเรื่องน้องหงนะฮะคุณยาย่าก็แอบไปเจอที่บ้านมาบ้างเป็นญาติกันยาย่าไปเจอที่บ้านทำไมอ่ะยาย่าก็คือมีโอกาสได้ไปบ้านณเดชน์ขอนแก่นอะไรเงี้ยก็มีไปเที่ยวกันเองก็เห็นมีอยู่คุณแม่แก้วก็ไปด้วยอะไรอย่างงี้ใช่เขาสองคู่นี้เขาสนิทกันครับผมแต่ก็สถานะนี่จริงๆยังไม่ลงตัวเนาะยังเรื่อยๆนะฮะก็เป็นพี่น้องกันคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนั่นเองนะครับผู้ชม